ทุกคนครับรัฐบาลได้ปลดล็อกการทำงานของแรงงานต่างด้าว4สัญชาติได้แก่เวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามมติครม.เมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ให้ทำงานต่อที่ไทยได้ครับเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประเทศของเราหลังโควิดคลี่คลายและเราก็ต้องการแรงงานนี้เป็นจำนวนมากครับซึ่งจะสามารถอยู่และทำงานต่อที่ไทยได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับทีนี้นายจ้างที่มีลูกจ้างกลุ่มนี้จะต้องทำยังไงบ้างไปติดตามกันครับ 1. นายจ้างหรือสถานประกอบการหรือบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศต้องลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านครับ 2. เมื่อได้รหัสใช้งานแล้วนายจ้างสามารถเข้าระบบเพื่อยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือว่า name list ต่อกรมการจัดหางานพร้อมกับด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าวได้ที่เว็บไซต์เดียวกันนะครับเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทยโดยมีค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทหลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นายจ้างซึ่งดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15สิงหาคมนี้ครับ 3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบบต. 50พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบอ4ระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง15ตุลาคม2565ครับโดยนายทะเบียนจะออกใบรับคำขออนุญาตทำงานเพื่อให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินคู่กันเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ครับจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย 4. คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมครับส่วนกรณีกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็จะต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขและนำหลักฐานการทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าวมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงานโดยดำเนินการไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับ 5. นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ตรวจสุขภาพ6โรคที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนแล้วก็จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง13กุมภาพันธ์2566ได้ที่สำนักงานเขตหรือศูนย์บริหารการทะเบียนในส่วนภูมิภาคครับทั้งนี้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการอนุญาตทำงานไปจนถึง13กุมภาพันธ์2566แต่ประสงค์อยากจะทำงานต่อนะครับก็ต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตการทำงานก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุลงและก็ต้องตรวจลงตาวีซ่าก่อนวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับโดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานต่อคราวละ1ปีไม่เกิน2ครั้งครับโดยครั้งแรกก็จะไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2567และครั้งที่2ก็ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2568ครับสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือว่าที่ LINE @service_workpermitหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานครับซึ่งจะมีการจัดหาล่ามภาษากัมพูชาภาษาเมียนมาและก็ภาษาอังกฤษนะครับในการคอยให้ข้อมูลข่าวสารให้การบริการข้อมูลและก็แนะนำวิธีการดำเนินการนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ